ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเป็นสายล็อกที่แบบเมทัลแบบหนักมากๆเลยนะครับผมวาร์กแบบเอาให้สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าปีหน้าผมจะทัวร์คอนเสิร์ตจริงๆนะครับหลายคนหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะได้มาเจอผมหน่อยนะอาจจะได้เจอผมบ่อยขึ้นนะครับผมจะไปแทบทุกจังหวัดเลยนะที่แบบว่าที่ว่าร้องเพลงผมรู้สึกว่าการร้องเพลงของผมเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับการร้องเพลงนี่ทำให้นอนหลับง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้หลับกลางคืนนะครับแต่เป็นหลับกลางวันนะครับแต่ก็ยังดีมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่เรื่องเสียนะครับนักร้องหลายคนเนี่ยมีการปรับวิธีคือหลายคนเนี่ยกลางวันหลับกลางคืนทำงานอันนี้อาจจะดีมากๆกับชีวิตผมเลยก็ได้นะผมจะได้นอนหลับแล้วก็ผมจะออกไปวาร์กจะออกไปแบบร้องเพลงบนเวทีจะออกต่างจังหวัดจะทัวร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมเพราะจริงผมมีงานร้องเพลงตลอดเวลานะแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับผมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะลุยจริงๆปีหน้ามันก็อีกแป๊บเดียวเองนะ1จะลดน้ำหนักให้ได้นะครับ2จะรอบนี้จะไม่มีผิดพลาดนะครับผมเพราะว่ารอบนี้ไม่มีอะไรมาหยุดผมได้แล้วนะครับผมจะพยายามถึงโอกาสมันจะเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าเราจะลองพยายามไปประเทศอื่นๆบ้างให้ได้นะครับผมจะเริ่มไปทัวร์หลายๆที่อะไรเงี้ยดีใจเหมือนกันนะครับดีใจทุกคนนะครับผมอยู่กันให้นานที่สุดนะครับผมก็ใครจะไปตามใครมันเป็นความสุขของทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็แวะๆมาทักทายกับผมแค่นี้ก็มีความสุขนะครับผมเพิ่มกล้ามใช่เดี๋ยวจะลองออกกำลังกายว้าไม่เจ็บคอครับว้าทุกวันจริงๆไม่เจ็บคอนะครับผมโชคดีตรงที่ว่าผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมเป็นมีเส้นว้าด้วยการธรรมชาติของมันอยู่นะครับผมมีการว้าที่แบบเป็นได้ธรรมชาติว้าที่ไม่ใช่ดูดด้วยนะครับผมว้าดูดเนี่ยเป็นว้าที่มันง่ายนะครับผมเหมือนเราจะเห็นนักร้องหลายคนที่แบบโอ้ยทำไมมันว้าชาร์ดแจ๋วเลยว่าอะไรเงี้ยเขาใช้แบบดูดกันนะครับผมมันจะทำให้วักง่ายขึ้นมากปิดหัวไมค์แล้วดูดเนี่ยเสียงมันจะแบบแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นสายวักที่แบบย่าปล่อยมันออกไปนะครับผมก็คือแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะดังไม่ดังเนี่ยมันอยู่ที่ผมให้ว่าอะไรวะผมว่ามันไม่ใช่เนื้อดีแล้วผมผ่านประสบการณ์มาเยอะละดวงจังหวะครับเพลงนี่คือคุณจะแต่งตั้งใจไม่ตั้งใจเลวร้ายแค่ไหนนะครับมันอยู่สุดท้ายมันอยู่ที่ดวงกับจังหวะจริงๆนะครับใครจะเถียงผมก็เถียงขาดไปเลยนะครับผมตั้งใจทำมากเกินไม่มีคนฟังตั้งใจทำน้อยหน่อยก็ไม่มีคนฟังไม่ตั้งใจทำร้องมันไปอย่างนั้นอ่ะคนฟังโคตรเยอะเลยดวงจังหวะนั่นแหละครับผมอีก10นาทีนะครับผมขออนุญาตไปนอนนะครับเนื่องจากว่ากินยาแก้แพ้ไปเนาะลดน้ำมูกกินยาอะไรไปพวกนี้มันก็จะทำให้แบบเพลียๆมันนอนไม่หลับหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องตื่นเช้ามากนะครับเดี๋ยวต้องไปจัดของจัดนู่นนี่อีกนะครับมีอีกหลายอย่างมากเลยที่ผมไม่ได้ไม่ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ออกมาโชว์ไม่ได้ออกมาอวดนะในของสะสมอะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าผมแก่แล้ว30เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทำบ้างนะครับเราจะลองเอาสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยคงแบบว่าคาดไม่ถึงว่าผมมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นได้มาลองรีวิวมาทำ YouTube อะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีอะไรเคลื่อนไหวในช่อง YouTube บ้างนะฮะ30เนี่ยผมว่าจะดู31นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าไม่ได้แบบว่าป่วยตายก่อนหรืออะไรนะครับว่าจะลองฟิตจะลองออกกำลังกายแบบสักครั้งดูในชีวิตดูนะตอนอายุ30อยากลองออกกำลังกายแล้วก็ฝึกเต้นยั่วด้วย30เนี่ยกำลังเริ่มแต่ว่ายุคนี้มัน30เนี่ยมันอาจจะดูเด็กได้แต่ผมยังจำได้เลยนะว่าตอนผมเรียนอยู่ผมอายุ17 18แล้วพวกนี้เวลาเรามองคนที่อายุ30นี่คือแบบโอ้โหดูแบบเป็นวัยที่ต้องทำงานวัยอะไรเงี้ย
ช่อง YouTube เนี่ยผมว่าอาจจะต้องเปิดใหม่นะครับเนื่องจากว่าช่อง YouTube เนี่ยพอผมหยุดลงอะไรไปนานปุ๊บเนี่ยเวลาพอเราลงอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันเหลือหลักร้อยวิวนะครับมันไม่มีคนดูเลยนะครับมันแก้ไม่ได้ด้วยนะครับในเมื่อช่อง YouTube มันโดนปิดกั้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันปิดหนึบเลยนะครับผมเดี๋ยวดู31ผมอาจจะหน้าเด็กกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมจริงๆการที่จะกลับมาหน้าเด็กมันง่ายมากก็คือการที่เราลดน้ำหนักนะครับให้น้ำหนักมันลงไปเหมือนตอนที่เราเด็กๆนะครับแต่หน้ามันก็จะตอบผมเลยยังงงอยู่ว่าสรุปมันดีหรือไม่ดีนะครับไอ้ที่ว่าหน้าตอบกรอบแกรบเลยแล้วก็ดูแบบสมมแบบดูอะไรเงี้ยแต่จริงมันแข็งแรงมากเลยนะตอนที่ผมน้ำหนักกลับไป50 56 57อะไรเงี้ยเพราะว่า1ผมไม่ได้สูงแต่จริงก็อยากลองดูว่าลองฟิตให้มันเป็นตัวแบบบึกๆอีกแบบนึงก็แปลกดีนะแต่มันต้องมีระเบียบจริงๆนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยอยากไปงานวิ่งมากเลยนะผมต้องขอโทษวีอิ่งจริงเลยนะแต่ผมรู้ว่าถ้าผมไปผมตายห่าแน่เลยนะครับผมห้าโลสำหรับผมนี่คือตายเลยนะหนึ่งผมไม่ได้พักงานเลยเนี่ยตั้งแต่หลายเดือนเนี่ยถ้าผมไปวิ่ง5โลเนี่ยผมตายจริงๆนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปนะครับแต่ผมก็เกรงใจเขานะครับผมว่าจะผมจะไปเปิดงานเฮ้ hey! แล้วก็วิ่งเลยใช่ๆจริงๆก็คือว่าต้องสารภาพว่านอนแต่โรงพยาบาลมานะครับแต่ผมเป็นพวกไม่ได้ชอบอะไรแล้วก็การไปนอนโรงพยาบาลของผมนะครับมันคือการที่ว่าได้ไปนอนหลับได้ไปพักผ่อนนะครับผมไม่ได้ให้ใครมาเฝ้าแม้แต่คนเดียวนะครับครอบครัวผมนี่ก็ไม่สามารถเฝ้าในวันที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลได้นะครับเพราะว่าผมชอบถือว่ามันเป็นการพักผ่อนคือมันล่วงนั่นแหละมันไม่ได้เรียกว่าพักผ่อนนะครับมันล่วงนะครับผม YN เดี๋ยวก็เพื่อนๆก็แซวเล่นไม่มีอะไรหรอกใช่ก็คือว่าเหมือนพอเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประมาณพอเราทำงานมาเป็นทั้งเดือนทั้ง2เดือนแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเหมือนร่างกายมันรู้ว่าวันนี้เราจะได้พัก1วันนะครับผมมันล่วงเลยนะครับผมอธิบายไม่ถูกจริงนะครับคำว่าล่วงมันเป็นยังไงนะครับผมเหมือนพอเราทำงานอัดมาทุกวันทุกวันเช้านี่เย็นรีวิวเย็นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บมันล่วงวับทันทีเลยนะครับแต่ผมไม่ตายหรอกตายยากมากเลยนะครับผมเหมือนว่าน่าจะต้องอยู่ชดใช้กรรมไปเยอะนะครับผมต้องอยู่กันแบบกับชาวไม่ตกกะปิยาวนานวิธีลดน้ำหนักนะครับจริงๆมันง่ายมากนะครับผมก็พูดซ้ำๆเอาจริงหลายคนก็ทราบอยู่แล้วแหละวิธีลดน้ำหนักทำยังไงวิธีที่ลดน้ำหนักแบบไม่ทรมานนะครับผมมันก็ง่ายมากเลยคือวิธีลดน้ำหนักแบบไม่ทรมานก็คือเพื่อนๆต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมอาจจะเป็นวิธีที่ช้าแต่ว่าคุณไม่ต้องอดอาหารอะไรที่มันแบบทรมานเกินไปนะแต่ว่าถ้าคุณอยากลดน้ำหนักได้เร็วจริงคุณต้องยอมเปลี่ยนแปลงการกินนะครับการกินนี่คือสำคัญมากจริงๆนะครับแต่ก่อนใครไม่เชื่อเนี่ยแค่คุณปรับการกินปั๊บเนี่ยโอ้โหน้ำหนักมันลงแบบมันลงเร็วจนแบบว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันลงเร็วได้แล้วถ้าคุณออกกำลังกายเสริมไปได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไวมากนะครับมันลงจริงๆเลยนะครับผมใครที่หมูกระทะชาบูเนี่ยมันอร่อยจริงๆนะครับก้องห้วยไร่เนี่ยชวนผมไปกินทุกวันนะครับผมหมูกระทะชาบูนี่เป็นอะไรที่ตัวเพิ่มน้ำหนักที่ดีเลยนะครับแต่ว่ามันมีความสุขมากนะครับเอาเป็นว่าใครมีความสุขกับการกินไปเถอะครับผมถ้าสุขภาพคุณมันไม่ได้ทำให้เละเทะมากมายนะครับผมสุขภาพคุณมันไม่ได้แบบว่าทำให้แย่นะมันตัวสุขภาพกินไปเถอะครับผมอิจฉาพวกคุณจริงๆนะครับที่ได้กินของอร่อยได้กินของที่มันแบบว่ากินแล้วมันมีความสุขอะตอนเย็นนะคือผมบ้านผมเนี่ยผ่านร้านหมูกระทะทุกวันเนี่ยเฮ้ยอีก3 นาทีผมขออนุญาตไปนอนนะครับผม
ธออย่าเก็บเอาไว้นะครับไม่ต้องไปทำ MV มันหรอกครับผมเพลงเปล่ามันยังไม่มีคนฟังเลยนะครับผมจริงๆมันเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นเพลงที่เก่านะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เนื้อหามันโบราณแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มันโดนใจเฉพาะบางคนมันเป็นเพลงที่เรียกว่าอินดี้ระดับสูงเลยนะครับอินดี้ติ๊ดมันทำยากมากครับผมที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จมากนะครับตัวผมเนี่ยชอบมากนะครับเธออย่าเก็บเอาไว้ปล่อยมันออกมาน้ำตาให้มันไหลไปมันคือเพลงให้กำลังใจเพลงนึงที่ผมตั้งใจแต่งมากๆเลยนะครับแต่มันไม่มีคนฟังนะครับผมฝันดีทุกคนนะครับ2นาทีสุดท้ายลองฟังเพลงหน้าผมนะครับสัญญาว่าจะพยายามให้ไม่เกิน1เดือนนะครับผมจะปล่อยมันออกไปนะครับมันจะเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงแนวที่ผมชอบอยู่แล้วนั่นแหละแต่ผมเป็นโรคที่ว่าชอบทำเพลงที่ชอบนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเป็น10เป็น100เพลงนะที่ผมทำแล้วก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมแต่เพลงเนี้ยผมจะปล่อยนะครับผมไม่เกิน1เดือนนี้ทุกคนจะได้หลายคนอาจจะไม่ชอบนะผมต้องบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นเมทัลล็อกที่แบบมันล็อกมากเลยนะครับมันไม่ได้เป็นล็อกปกตินะมันเป็นเมทัลล็อกที่แบบวาร์กชิบหายวายวอดหมดเลยนะครับผมปล่อยเล่นเวลาเดินเร็วมากนะครับผม4 ทุ่มแล้วผมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ต่อเวลานะครับผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับผมต้องไปนอนกลิ้งให้หลับผมขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆนะครับฝันดีทุกคนนะครับผมพักผ่อนกันด้วยนะครับผมอะไรที่ดีซัพพอร์ตอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องซัพพอร์ตกันนะครับอะไรที่ไม่ถูกใจต้องเตือนกันนะครับผมเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่มีคำว่าอย่าเข้าข้างกันนะครับอะไรไม่ดีเตือนผมอะไรที่ไม่ชอบอยากให้ปรับเปลี่ยนบอกนะครับเพราะผมก็ต้องยังอยู่ในนี้อีกผมคิดว่าอยู่อีก 2-3 ปีนั่นแหละที่ว่าผมต้องทำงานนะครับอยู่กันให้เบื่อหน้ากันไปเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ4 ทุ่มแล้วนะครับฝันดีมากๆนะครับผมมีอะไรรักกันเตือนกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมเจอกันไลฟ์หน้านะครับผมบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเด็กน้อยที่มาแล้วก็เตือนสติผมนะครับมันเป็นการเตือนสติโดยที่ไม่ต้องบอกกันนะครับผมก็ทำให้เราได้รู้สึกว่าเราต้องทำงานเราต้องแคร์คนรอบข้างนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมฝันดีมากๆนะครับรีบนอนกันด้วยนะครับใครนอนไม่หลับก็กิ้งมันยันเช้าไปเลยนะครับใครนอนหลับก็เป็นบุญโชคดีนะครับหัวถึงหมอนแล้วหลับนะครับถ้าแลกกันได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสลับวันแลกกันนะครับผมบ๊ายบายฝันดีครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ